วันนี้เราจะมาพบกับไม้ที่ราคาน่ารักเหมาะทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายไม่ต้องทะเลาะกันและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งเรื่องราคาสีสันและก็ฟีลลิ่งของมันคือนี่ผมต้องบอกเลยว่ามันถูกออกแบบมาได้จะมาทดแทนไม้รุ่นเก่าๆของ VS เองก็ไม่แปลกใจเพราะว่าตัวนี้มันออกแบบมาผมว่ามันมาแทนจริงๆอ่ะทั้งคู่เลยนะครับเป็นรุ่นตั้งชื่อว่าทอ100เป็นสี U กับสี F เป็นตัวย่อแล้วกันนะครับถ้าเป็นสี U จะเป็นสีผู้ชายก็จะเป็นสีนี้ถ้าเป็นสี Fก็จะเป็นสีฟ้าผู้หญิงก็จะเป็นสีนี้น่าสนใจขนาดไหนผมบอกเลยว่ามีสะเทือนนะฮะหลายๆแบรนด์มีสะเทือนแน่นอนเพราะว่าอ่ะลองบอกสเปคคร่าวๆนะครับในที่เขาระบุมาข้อมูลนะฮะบาลานซ์เนี่ยอยู่ที่295บวกลบ3มันก็เป็นไม้ออลราวบุกได้ขึ้นเอ็นสูงสุดตัวเนี่ยรับประกันของไม้อ่ะของแบรนด์เขารับประกันขึ้นได้35ปอนด์ก็ว่ามันเกินไปไหมมันก็ในงบราคาเท่านี้โคตรคุ้มน้ำหนักโดยรวมที่4 U นะครับ4ไม้ก็2สีก้านเนี่ยเขาแจ้งมาว่าเป็นก้านกลางนะก้านกลางแต่หัวมันมีน้ำหนักเฟรมตัดอากาศเขาบอกเลย2ตัวนี้เป็นเฟรมตัดอากาศตัดอากาศเฟรมแหลมอยู่ก็บอกได้คำเดียวว่าอย่างแจ่มนะเอาลองดูค่าสวิงเวทเบื้องต้นก่อนไปเราจะไปดูค่าสวิงเวทกันนะระหว่างตัวทอร้อยเดี๋ยวดูเอาอันนี้มีสีผู้ชายนะที่ผมแนะนำว่าอันเนี้ยเหมาะสำหรับผู้ชายอันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงในราคาเท่านี้มันโคตรถูกอ่ะอาจจะบอกค่าสวิงเวทอันแรกก่อนแปดสิบหกโอ้บุกนะนี่น้ำหนักโดยรวมน้ำหนักโดยรวมตัวนี้อยู่ที่83บวกลบก็อยู่4 U ปกติบาลานซ์หัวประมาณหัวอยู่ประมาณ300ก็เป็นไม้หัวหนักนะตัวนี้ผ่านเวลาวัดอะส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วมันก็เหลือคลิปเดิมเขาไว้ก็ได้นะครับหรือจะแกะคลิปเดิมออกก็ดีมันจะได้ค่าที่แบบเต็มกว่าแต่นี่มันทั้งขึ้นเอ็นแล้วทั้งพันคลิปแล้วก็ถั่วๆกันไปเอาให้มันเป็นประมาณใกล้เคียงเดิมที่สุดอันนี้ของไม้ผู้หญิงทอร้อยแปดสิบห้าจุดห้าก็หัวได้อยู่นะ83.2มันแทบจะไม่ต่างกันเลยเว้ย อ่ะน้ำหนักหัวบาลานซ์บาลานซ์300เหมือนกันพอๆกันเลยแต่ตัวเนี้ยเหมือนก้านมันจะค่อนมันบาลานซ์แหละแต่เหมือนจะแข็งกว่าตัวนี้นิดนึงนิดหนึ่งอันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงนี่เหมาะสำหรับผู้ชายคาร์บอนตัวเนี้ยเป็นเกรดชนิด 30T เลยนะไม่รู้จะพูดยังไงแต่แบบมันเกินเขาเรียกเกินราคาไปมากเป็นนาโนคาร์บอนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นก็สุดแล้วเขาถึงได้กล้าการันตีว่ามันรองรับการขึ้นเอ็นได้ถึง35ปอนด์กล้ารับประกันได้ถึงขนาดนี้ก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้มาเล่นๆเป็นตาไก่แบบใสก็ค่อนข้างที่จะทนตาไก่ใสส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยขาดอ่ะน้อยนะเท่าที่เห็นนะคือมันเหมือนมันเหนียวกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ลองดูกันเอาอันนี้ผมจะไม่ได้มีรีวิวตอนตีจริงให้นะคือวัดค่าสวิงเวทให้ดูแล้วนะครับตัวนี้คือตัวนี้ผมเอาไปลองตีมาแล้วแต่ต้องขออภัยด้วยตรงที่ว่าไม่ได้ถ่ายวีดีโอมาไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ชมนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะรีบแล้วไม่ได้มีเวลาแบบถ่ายตอนแบบตีได้เลยอ่ะคือไปตีปุ๊บไปตีเกมมันก็ต้องเล่นแบบกึ่งจริงจังอ่ะมันไม่สามารถที่จะมานั่งไอ้นี่ได้ว่าไม้ตัวนี้เป็นยังไงไม่สามารถรีวิวไม้ได้ไม่สามารถที่จะถ่ายรีวิวไม้ได้เพราะว่าหลังๆมานี่ค่อนข้างที่จะเล่นกินน้ำกันบ่อย
ถ้าคนเล่นลึกๆแล้วก็น่าจะเข้าใจนะครับเพราะนั้นแล้วผมต้องใช้ไม้ที่ค่อนข้างที่ใช้บ่อยมันถึงจะค่อนข้างที่จะมั่นใจนะฮะตัวนี้เป็นไม้เทสไม้ที่เอามาเทสรีวิวพอได้ลองตีเล่นๆไปสักบ้างแล้วก็บอกได้เลยนะฮะอย่างที่สรุปไว้ให้ฟังตัวเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมีหัวมากกว่านิดนึงนะของตัวผู้ชายส่วนตัวผู้หญิงเนี่ยมันก็เหมาะกับผู้หญิงไปเลยเนี่ยเลือกกันเอาครับยังเลยบอกราคาใช่ไหมตัวนี้นะฮะเปิดราคาไปโปรโมชั่นนะครับเหลือเพียง 1,290 บาทแถม N กิฟต์2ได้เก็บวัสดุ 30T ขนาดนี้ในราคาแค่พันต้นๆเหลือเชื่อกว่านี้จะหาได้ที่ไหนคงได้แค่แบรนด์เดียว VS